เฮลโลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยะจะมารวมแก๊งไอเทมเด็ดที่ Made in Japan บอกเลยว่าวันนี้มาเป็นแก๊งมาแบบครบหลักสูตรการแต่งหน้าเลยนะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกก็คือเซนกาเซนกาออเคลียออยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่านไม่ออกแล้วนะคะซึ่งยะคิดว่านวัตกรรมการล้างหน้าของญี่ปุ่นคืออันดับ1บนโลกใบนี้เว้ยปั๊มสัก4ครั้งใส่มือแล้วก็วนให้ทั่วใบหน้าคือเครื่องสำอางคือหลุด 90% แล้วที่เหลือเนี่ยเราค่อยใช้พวกไมเซล่าวอเตอร์ช่วยเช็ดคือจำไม่ได้ซื้อนานแล้วไม่เกิน400แน่นอนอย่างที่2ค่ะแกสบี้แกสบี้ตัวนี้คืออลังการมากซื้อที่ดองกี้เฮ้ยของเขาดีจริงเว้ยอันนี้ไม่ได้เป็นไอเทมแต่งหน้าอะไรแต่ว่ามันเป็นตัวที่ฉีดแล้วเย็นแล้วก็มีหลายรสด้วยเนาะหลายกินหลายรสรอให้ได้กินเหรอฉีดบนร่างกายแล้วก็ได้เพิ่มความเย็นเฮ้ยแต่มันดีมากมันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา270บาทมาถึงขั้นตอนการบำรุงผิวกันบ้างนะคะนั่นก็คืออีซูมิตัวนี้นะคะชื่อยาวมากนิดนึงชื่อว่า Triple Microcellular Rejuvenating Serum Concentrate Serum Made in Japan นะจ๊ะจะบอกเลยว่าเหมาะกับการให้คนไทยใช้มากๆเลยด้วยอะไรทุกๆอย่างก็ตามเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะคะในขวดมันมีไม่เต็มเพราะว่ายาใช้ไปเยอะ เขามีแคปซูล3สีอยู่ในนี้คือความมีแคปซูลเนี่ยเพราะว่าก็จะได้ช่วยคงคุณค่าของสารสกัดที่อยู่ในเนี้ยเอาไว้ให้ไม่โดนพวกรังสี UV บ้านเราทำร้ายความร้อนหรือสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆทำร้ายนางนะก็เลยทำให้สารสกัดที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยมันมีความสดใหม่เวอร์ไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะคะเรามาใช้กันเลยดีกว่าตำช้าๆนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวหัวกดเนี่ยมันจะช่วยทำให้แคปซูลแตกตัวปริงเวลากดออกมาก็จะเป็นเนื้อเจลแบบนี้บางเบามากคือแบบไม่เหนียวเนอะหนะเลยแม้แต่นิดเดียวคนผิวแห้งผิวมันคือใช้ได้หมดเนี่ยเขาซึมไวมากเลย เฮ้ยแต่เขาซึมไวมากจริงแล้วก็อย่าลืมตบอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าการที่เราตบหน้าเบาๆอ่ะมันกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารสกัดต่างๆที่มีในเซรั่มนั่นเองนะจ๊ะมันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยใครเป็นคนที่ผิวแห้งมากบำรุงตัวอื่นๆต่อได้นะแล้วมันหอมมากเว้ยแล้วจะบอกว่าไอ้ที่เป็นเม็ดๆนะสีทองคือพลาเซนต้าลบหมูตัวนี้นี่แบบยืนหนึ่งมากมันจะช่วยในเรื่องของหน้านุ่มเด้งเต่งตึงอ่ะแล้วก็จะมีสีขาวจะเป็นในส่วนของส้มยูซุช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนั่นเองอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจุดแดงๆแบบนี้คือสเต็มเซลล์จากแอปเปิลก็คือจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์รวมๆก็คือจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเด็กช่วยลดเลือนริ้วรอยอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วคือตอนเช้าคืออันนี้ตัวเดียวอยู่แล้วก็สามารถลงพวกรองพื้นเบสอะไรต่างๆต่อได้เลยนะเป็นมิตรกับรองพื้นเราทุกชนิดทุกแบบดีงามมากมันก็ทำให้เราสามารถใช้เช้าเย็นได้ก่อนนอนเนี่ยคือยายจะลงตัวนี้เป็นตัวแรกพอมันแห้งซึมเข้าสู่ผิวปุ๊บเราก็ลงพวกมอยเจอร์ไรเซอร์อื่นๆที่แบบเหนียวเนื้อหนาอะไรอย่างเงี้ยชอบอันนี้ก็เรื่องส่วนตัวอันนี้ก็แล้วแต่บางคนถ้าไม่ชอบเหนียวเนื้อหนาก็ลงอิซูมิตัวเดียวไปได้เลยมาดูผิวกันชัดๆนะแต่ตอนนี้รู้สึกผิวมันแข็งแรงอ่ะมันไม่มีผดแล้วก็ไม่มีสิวคือหน้าโคตรใสเลยช่วงเนี้ยคือหน้าสดก่อนนอกบ้านได้อ่ะคิดดูเวลาที่เราลงรองพื้นลงอะไรไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ตกล่องเลยคือหน้าเรามันจะดูเด็กลงอ่ะโอเคจบรู้เรื่อง790บาทซื้อกับตัวแทนจำหน่ายของเขานะจ๊ะอ่ะโอเคต่อไปที่ไอเทมรองพื้นกันบ้างโคเกนโดแอควาฟาวเดชั่นคือเนื้อเขาบางเบามากจริงซึมไวเวอร์เห็นป่ะดูนะครับแล้วเห็นไหมว่าไอความเนื้อเจลใสของอีซูมิอ่ะมันไม่หลุดมันไม่เป็นคราบเป็นขุยเพราะว่าเราลงรองพื้นทับอ่ะนึกออกปะคือบางทีอ่ะถ้าเจอสกินแคร์เนื้อเจลไปอ่ะแล้วเราไปลงรองพื้นอ่ะบางตัวมันไม่เข้ากันเว้ยคือดีใช้เวลาลงแบบแป๊บเดียวเยอะว่าอันเนี้ยดีอ่ะสำหรับเจ้าโคเกนโดไปไหนแล้วอ๋ออยู่ดูตัวนี้นะคะราคา 1,800 กว่าบาทมีขายที่ Eve Boy 4สาขาเด้อต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการลงเชดดิ้งเซซาเน่คิดดูอันเก่าอย่าใช้จนแบบดึงสุดแล้วคือมันจะมีความญี่ปุ่นมากเห็นแต่ว่ามันแบบเบาๆอ่ะนึกออกปะแต่ใครชอบหนักเนี่ยไปใช้ทางยุโรปเอาโอเคเสร็จแล้วเห็นปะมันมีความดีงามเว้ยอ่ะต่อไปแป้งฝุ่นกันบ้างใช้ของเคทนะคะซึ่งตัวนี้ก็อยู่ประมาณ300กว่าบาทเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ยะจะชอบซื้อเครื่องสำอางในดรักสโตร์เพราะว่าราคามันถูกคุณภาพค่อนข้างใกล้เคียงกับเคาน์เตอร์แบรนด์นะต่างกันนิดหน่อยยะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราแบบรักษาผิวของเราให้ดีถ้าเราผิวดีแล้วนะแต่งอะไรก็สวยเว้ยใช้อะไรก็เหมือนกันหมดอ่ะ จริงๆถ้าเรามีงบเท่านี้ก็ใช้เท่านี้แหละอ่
่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะแอบไปเขียนคิ้วแป๊บนึงมาสคาร่าปัดคิ้วซึ่งวันนี้ยาใช้ของเคสประมาณ 2-300 บาทคิ้วเท่ากันแล้วนะคะต่อมางานแก้มกันบ้างซึ่งขอแนะนำเลย2ยี่ห้อนี้สำหรับคนต้นทุนต่ำเซซันเน่กับแคนเมกบอกเลยว่ามีขายเยอะมากในวัดทรงวัดสันต่างๆแล้วมันดีอ่ะสีแม่งโคตรน่ารักเลยเป็นสิ่งที่เครื่องสำอางแบรนด์ยุโรปให้กับเราไม่ได้นี่เลยอันเนี้ยเป็นชิ้นที่2แล้วคืออันแรกใช้หมดไปแล้วหายอีกการอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ยาชอบใช้เหมือนกันนะคะ07มันก็จะเป็นโทนโทนเดียวกันก็คือเป็นสีแก้มที่ใช้แล้วแบบร้องสดใสเด็กน้อยคือสีมันจะแบบญี่ปุ่นน่ารักมากเลยนะคะส่วนราคาก็อยู่ไม่เกิน300บาทนะคะประมาณ200กว่าบาทเช่นเดียวกันอันเนี้ยจริงๆมันคือบลัชออนนะข้อบ่งใช้แต่ว่าแย่ก็แอบเอามาทาตรงทาตาอะไรอย่างงี้ด้วยเช่นกันซึ่งบอกเลยว่าไอเทมทาเมอร์ตาของญี่ปุ่นเลยที่ดีมากมันจะมาเป็นตลับอย่างงี้เว้ยคือมันจะเป็นเนื้อครีมพาเมอร์แล้วก็ทาลงที่เปลือกตาตึ้งทาให้ทั่วเปลือกตานะจ๊ะแต่วันนี้ก็คือจะใช้ไอเจ้านี่อันนี้ก็ราคาประมาณ300อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะจิ้มขาวๆตรงนี้นะคะแต้มกันตาเรียบร้อยแล้วแทมไอเทมต่อมาที่อยากจะแนะนำก็คืออายไลเนอร์ของแคนเมซึ่งเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลเขียนขนตาล่างปลอมได้สวยแต่ถ้าเอามากรีดอายไลเนอร์เลยเนี่ยอาจจะบางไปนิดนึงสำหรับแย้อ่ะโอเคเดี๋ยวหายไปใช้อายไลเนอร์สีดำก่อนแป๊บนึงนี่อายไลเนอร์มาแล้วลูกเป็นผู้เป็นคนต่อไปปัดมาสคาร่าตากันดีกว่าตอนนี้ยืนหนึ่งคือของฟาซิโอและมาจอริก้ามาจอก้าแลสคิงมันมีความงออย่างนี้ซึ่งมันรับกับตาเราหมดเลยมันออกแบบมาเพื่อตาของคนเอเชียเวลาทาแล้วเราจะไม่ค่อยเลอะเทอะอ่ะมันก็จะเด้งงอนไปทั้งวันทั้งคืนเลยเน้นเรื่องความงอนของขนตาเลยมันเอาอยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบยาวต้อง Lash King อันนี้คือยาวจริงไรจริงแต่เอาจริงๆป่ะลุคเนี้ยอาจจะไม่ต้องยาวขนาดนั้นนึกออกมั้ยเพราะว่าเรามีขนตาปลอมซึ่งขนตาปลอมญี่ปุ่นก็มีเยอะมากดังนั้นสิ่งที่ยาชอบคืออันนี้ไม่เคยเห็นขายในเมืองไทยแต่ถ้าเจอที่ญี่ปุ่นยาจะกวาดมาทันทีนะคะสวยมากมันเป็นแบบแกงเซอร์มูนอะไม่ได้เป็นทอดแพ็คเกจอีบ้าขนตาแบบวิจิตรมากอันนี้ก็แพงเหมือนกันนะ200กว่าบาทเลยเหมือนร้ายมนอ่ะให้ดูเห็นไหมว่ามันริงริงต่อมาค่ะปากกันบ้างนะคะชิคุเระตัวนี้จะเป็นตัวที่พิกเมนต์สุดแหละดูนะว่าคำว่าพิกเมนต์สุดของญี่ปุ่นมันเป็นยังไงแค่นี้เองลิปชิฟูเรอันนี้นะคะก็เป็นลิปที่ทาง่ายอันนึงเหมาะสำหรับมือใหม่หัดใช้ลิปแต่ที่แย่เลือกมาเนี่ยจะเป็นสีอ่อนที่สุด200บาทสรุปนะก็คือของเด่นของญี่ปุ่นที่ Made in Japan เนี่ยก็คือจะเป็นพวกครีมบำรุงผิวตัวล้างหน้างานผิวเนี่ยคือญี่ปุ่นเด่นมากๆประชากรเขาผิวค่อนข้างดีงานสีสันบอกตรงๆว่ายังสู้พวกเกาหลีหรือตะวันตกไม่ได้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะอายแชโดว์มันไม่ได้เน้นพิกเมนต์ของสีแต่มันเน้นความเงาวิ้งกลิตเตอร์และนี่ก็คือไอเทมเด็ดทั้งหมดที่ Made in Japan แล้วก็หาซื้อได้ในเมืองไทยแล้ววันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับการแต่งหน้าด้วยไอเทม Made in Japan นะจ๊ะ